กว่า Squid Game จะมาเป็นซีรีส์ที่โด่งดังไปทั่วโลกได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฮวงดงฮยอกเล่าว่าจริงๆแล้วบทของซีรีส์เรื่อง Squid Game เขาได้เขียนบทเสร็จตั้งแต่ปี2009แต่เขาก็จำเป็นที่จะต้องพักไอเดียของเขาเอาไว้ก่อน